ค่ะก็เรื่องของกัญชาที่เราใช้คำว่าพักกัญชากู้ชาติเนื่องจากว่าเราดูจากสถานการณ์โลกนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดอยู่คนเดียวในประเทศไทยว่าปัจจุบันนี้กัญชาในที่ต่างๆประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีการพัฒนาเขามีการก้าวหน้าเขามีการใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่ารายได้ต่อประเทศเขาอย่างไรนอกจากจะทำให้ประชาชนสุขภาพดีหรือว่ามีโอกาสเลือกแม้กระทั่งเรื่องของโรคอันตรายโรคเลวร้ายที่เราทุกคนทั่วโลกกลัวก็คือเรื่องโรคมะเร็งก็มีการใช้กันมาเป็น40ปีโดยเฉพาะที่ประเทศอิสราเอลนะคะก็อยากให้เมืองไทยเราได้เปิดใจอันดับแรกสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจของคนไทยที่ต้องถอดคำว่ากัญชาคือยาเสพติดออกก่อนแล้วเรียนรู้ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดแล้วเป็นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้กับมันก็คือการที่คนไทยต้องมีการศึกษาเปิดหูเปิดตาเปิดใจดูเคสต่างๆดูต่างประเทศดูงานต่างๆแล้วก็นำมาบอกต่อนั่นคือสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ารู้คนเดียวทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปค่ะเมื่อก่อนเราอยากรู้อะไรเราต้องนั่งอ่านจากหนังสือจากแมกกาซีนหรือไปฟังคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทุกวันนี้ไม่ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดดู Google Facebook อะไรต่างๆที่เขาแชร์ลิงก์แบ่งปันกันเราก็มีความรู้อยากให้คนไทยมีความรู้เรียนรู้เปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วก็แม่มดก็เชื่อว่ากัญชาจะกู้ชาติเพราะมันจะนำเศรษฐกิจประเทศไทยคือถ้าคนไทยยังสุขภาพไม่ดีเราจะไม่มีวันพัฒนาก้าวหน้าเราไม่มีแรงเราลุกไม่ได้เรามีแต่ความเจ็บป่วยเรามีแต่โรคเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางรักษาเราจะพัฒนาประเทศของเราไปได้ยังไงฉะนั้นยังไงก็มั่นใจจากการที่มีประสบการณ์แล้วก็เห็นต่างประเทศว่ากัญชาสามารถนำพาประเทศเราหรือว่ากัญชาสามารถกู้ชาติไทยได้ค่ะค่ะสำหรับในเมืองไทยการที่เราเดินข้ามไม่ผ่านหรือว่าการที่เรายังติดอยู่กับโซ่ของนายทุนหรือว่าโซ่ของผลประโยชน์จากการที่กัญชาจะเข้ามาเหมือนดังต่างประเทศก็คือปีนี้นะคะแค่10เดือนเท่านั้นที่แคลิฟอร์เนียเงินจากการขายยาเคมีหายไป 80,000 กว่าล้านมันก็เหมือนกันทุกที่เขารู้หมดแต่บริษัทยาเคมีฟาร์มาซูติคอลต่างๆเขาเริ่มเปลี่ยนเริ่มที่จะใช้กัญชานำมาเป็นยารักษาแล้วนอกจากจะใช้เคมีในประเทศไทยเช่นกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องสิ่งต่างๆก็ตามที่เราเป็นที่รู้กันอยู่คนไทยทุกคนรู้ดีกว่าแม่มดนะคะแต่ว่าเราจะต้องข้ามผ่านเราจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องแข็งแรงในการข้ามผ่านจุดนี้บริษัทยาหรือว่านายทุนใหญ่ๆเขาก็จะต้องหาวิธีปรับตัวเหมือนกันที่จะใช้กัญชามาผลิตเป็นยาสมุนไพรในการรักษาคนในประเทศไทยในคราวต่อไปข้างหน้าแต่ช่วงนี้มันจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่เราจะต้องต่อสู้กับนายทุนถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศกัญชาตุ้มวันนี้ว่าเป็นยารักษาโรคได้แน่นอนมันกระทบต่อยาเคมีนะคะที่คนจะไม่ยอมใช้เพราะคนเรียนรู้แล้วว่ายาเคมีนั้นทำร้ายสุขภาพกินนานๆทำลายตับทำลายไตทำลายระบบประสาทแต่อย่างไรแม่มดก็ยังบอกว่าทั้งยาเคมีและยาสมุนไพรต่างมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรยาเคมีใช้เมื่อจำเป็นใช้เมื่อสำคัญไม่ใช่ใช้เรื้อรังไม่ใช่กินกันที10ปี20ปี30ปีตอนนี้ก็อยากจะฝากคนไทยให้ศึกษาให้เรียนรู้แล้วก็ให้เปิดใจค่ะค่ะเรื่องจริงๆแล้วเรื่องกัญชาเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเรียนเพราะกัญชาอยู่ในตำรับแพทย์แผนไทยเป็นทรัพย์สมบัติของคนไทยเป็นตำรายาไทยเป็นตำรายาแห่งชาติเรามีอยู่แล้วที่สามารถใช้ได้คุณหมอแพทย์แผนไทยควรจะเป็นคนแรกที่สามารถใช้ได้ส่วนสารสกัดการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าการใช้ระดับโลกนี้ก็ควรจะให้โอกาสทั้งคุณหมอแผนปัจจุบันและก็คุณหมอแผนไทยเหมือนกับที่อเมริกาเขาทำคือว่าเอานำคุณหมอทุกแขนงที่เป็นแพทย์มาเรียนรู้ในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาแล้วแชร์ลิงแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเคสกันเพราะคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดก็คือลูกไข้หรือว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังเถียงกันอยู่เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ละเหยไม่ยอมปลดล็อกซิกแซกซ้ายซิกแซกขวาไม่เห็นผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักนั่นก็คือความเลวร้ายของระบบนายทุนของระบบยาเคมีที่ไม่เปิดใจที่ไม่เปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยแม่มดคิดว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวที่สุด